นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโตวาภิกขเวโลเกติธัมมโนสุขตะวินโยติตัสสะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังธัมโมสกัจจังโสตัพโพติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอกราบถวายความเคารพต่อหมู่สงฆ์ท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมฟังธรรมในค่ำคืนวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปกล่าวกับผมและอาตมาภาพก็ขอถือโอกาสใช้เวลาในส่วนนี้เพื่อจะได้น้อมนำเอาพระสัทธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรารภให้พี่น้องเหล่าพุทธบริษัทเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังเพื่อเสริมสร้างศรัทธาคือความเชื่อพร้อมทั้งวิริยะความภาคเพียรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราท่านทั้งหลายจนกว่าจะสมควรแก่การเวลาก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้ที่ประนมมืออยู่ได้วางมือลงซะ วางมือไว้บนตักยืดกายขึ้นให้ตรงๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ทำใจสบายสบายทำความรู้สึกเหมือนกับเรานั่งอยู่คนเดียวรักษาความสงบรักษาความสงัดสงัดสงบภายนอกก็อย่างที่เราเห็นสบายใจสบายใจแต่ถ้าสงบภายในล่ะจิตสงบไปด้วยมันก็จะเป็นความสุขทุกคนแสวงหาไขว่คว้าดิ้นรนเพื่ออยากได้ความสุขผู้ไม่ได้สดับรับฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จะแสวงหาความสุขตามความเห็นของตนเองได้กินได้เล่นได้เที่ยวได้สนุกสนานเพลิดเพลินได้ร้องได้รำก็คิดว่ามันเป็นความสุขก็เป็นความสุขแบบเขาเห็นความสุขแบบโลกมันก็ดีระดับหนึ่งแต่มันไม่ใช่ที่จะนำไปสู่ความสงบร่มเย็นจริงๆก็ไม่อยากจะว่าร้ายมันเป็นความสุขไม่มันซ่อนดอกเบี้ยแห่งความผิดหวังดอกเบี้ยแห่งความเร่าร้อนอาจจะก่อทุกข์ก่อโทษถึงขนาดต้องเข็นต้องฆ่ากันด้วยความสุขที่ต้องแอบอิงอามิตรอาศัยบุคคลอื่นอาศัยวัตถุสิ่งของตอบสนองความอยาก
ตอบสนองความต้องการแล้วเรียกว่าเป็นความสุขความสุขชนิดนั้นอาจจะต้องเข็นต้องขาเพราะมันเป็นความสุขไม่สุขกอไก่สะกดกิเลสตัณหาผลักดันขับเคลื่อนจึงก่อทุกข์ก่อโทษถึงขนาดต้องข้ามศพกันไปหรือต้องตายกันทั้งหมดแต่ความสุขทางธรรมสุขจากความสงบเนี่ยจะไม่ยื้อไม่แย่งไม่แข็งไม่ขันสุขจากศีลจากธรรมสุขจากสมาธิสุขจากการละการวางยิ่งสูงสุดสุขของพระอริยเจ้าสุขที่พ้นไปจากทุกข์เนี่ย ไม่ต้องไปแย่งกับใครมีแต่จะแบ่งจะปันเหมือนเราแผ่เมตตาให้กันอนุโมทนาบุญด้วยกันนะสาธุเป็นยังไงเมื่อเรายินดีด้วยใจยกมือขึ้นสุดหัวสุดเกล้าสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะเราก็มีความสุขผู้บอกบุญก็มีความสุขผู้อนุโมทนาก็มีความสุขมันคนละด้านมันคนละมุมวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์14กุมภาวันวาเลนไทน์ทั่วโลกก็ประกาศกล้องว่าเป็นวันแห่งความรักส่งของขวัญส่งดอกไม้ดอกกุหลาบแม้แต่ดอกเดียวก็มีค่ากับดวงจิตดวงใจก็เป็นความสุขระดับหนึ่งแต่ถ้าผู้ไม่ได้ล่ะรอคอยหวังดอกกุหลาบจากคนนั้นแต่มันไม่ได้หรือเห็นเขาส่งให้คนอื่นทุกข์เลยแต่ที่วัดป่าโนนกุดลมเราให้ความรักแสดงความรักด้วยการมาสร้างบุญสร้างกุศลสมคมจิตสำรวมใจด้วยกันเติมความเงียบความสงบลงสู่ดวงจิตดวงใจน้อมนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของขวัญเป็นของฝากเรามีรอยยิ้มให้กันมีน้ำใจให้กันทั้งพระคุณเจ้าทั้งญาติโยมเมื่อครู่ตมาลองเดินลงไปที่โรงอาหารเดินเข้าไปที่โรงครัวโอ้พี่น้องกำลังเดินทางมาใกล้จากจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่งมาถึงจากสกลนครเพิ่งมาถึงกินข้าวกินน้ำได้ทราบเขาว่ามีญาติโยมจากประเทศฝรั่งเศสโยมบอกว่าทักทายด้วยคำว่าบองซูสวัสดีพูดผิดหรือเปล่าไม่รู้เป็นญาติโยมเป็นฝรั่งโดยกำเนิดนำข้าวสารมาเข้าโรงครัวแบกเข้าไปโรงครัวเองได้บอกว่าจะมาประพฤติปฏิบัติอยู่กับพวกเรา10วัน11วันตลอดงานว่าอย่างนั้นนี่ก็แสวงหาความสุขเหมือนกันโยมบางท่านมาจากประเทศไอร์แลนด์แผ่นดินของฉันเนี่ยเครือจักรภพสหราชอาณาจักรนั่งเครื่องบิน12ชั่วโมงก็มาประพฤติปฏิบัติกับเราตลอด11 12วันเหมือนกันก็หลายคนอีกที่เราไม่รู้จักนี่ก็หวังความสุขญาติโยมจองเป็นเจ้าภาพอาหารเจ้าภาพดอกไม้ในที่เราเห็น
ด้วยในใจความรู้สึกของผมนี่มันไม่มีสักดอกมันก็ไม่เป็นไรแต่นิโยมอยากจะทำก็บอกว่าพอหอมปากหอมคอแต่มันไม่ใช่มันเยอะทางราศีสไลทางอุทุมพรพิสัยทางนู่นเมืองกาญนุ่นเจ้าของสวนดอกไม้สวนหนึ่งแล้วก็คงจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันอีกก็ถือว่ามันเป็นเรื่องงดงามเกิดจากน้ำใจนะก็ไม่ว่าอะไรทำแล้วมีความสุขอันนี้คือผู้แสวงหาเราทำด้วยความเคารพความศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์ในเมื่อท่านทั้งหลายได้ดันด้นมาจากที่ใกล้ที่ไกลภาคใต้ภาคเหนือต่างประเทศตะวันออกตะวันตกสปปลาวมาถึงที่นี่ในฐานะที่ก้าวกับผมอาตมาภาพเป็นเจ้าของสถานที่ผู้ดูแลตรงนี้ก็ต้องขอต้อนรับท่านทั้งหลายเต็มความสามารถที่จะพึงกระทำได้ครูบาอาจารย์บางกลุ่มบางคณะมาจากอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเป็นกลุ่มแรกที่มาก่อนหลายวันแล้วร่วมทำการทำงานเตรียมสถานที่ตากแดดหน้าดำทั้งวันก็เอาอันนี้ก็เราทำหน้าที่ของความเป็นพุทธบริษัทเพื่อจะสืบทอดต่อยอดอายุพระพุทธศาสนาสื่อธรรมะเข้าสู่จิตใจของตนเองซึมซับเข้าสู่ดวงจิตดวงใจของตนเองแล้วก็จะส่งผ่านไปถึงพี่น้องเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกก็เชื่อว่ามีทั้งคริสต์ทั้งอิสลามกำลังติดตามชมเราอยู่ตอนนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศภาพแห่งบรรยากาศของผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ที่จะพัฒนาดวงจิตดวงใจแล้วจะเอาชนะกิเลสในใจของตนเองมารวมกันอยู่ตรงนี้วัดป่านนกุฎลมเนี่ยภาพบรรยากาศเสียงแห่งธรรมกระจรกระจายไปทั่วโลกด้วยเหตุนี้จึงนึกถึงคำตรัสขององค์สมเด็จพระบรมศาสดายกมาเป็นนิเคปาบทสำหรับการบรรยายธรรมกล่าวธรรมต้อนรับท่านทั้งหลายด้วยอามิสบูชาธรรมบูชาไปพร้อมๆกันสุขโตวาภิกขเวโลเกติธรรมโนสุขตะวินโยติตัสสะพหุจนะหิตายะพหุจนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเทวามนุสสานังองค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดระเบียบวินัยของพระสุคตเจ้ายังมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์เพื่อเกื้อกูลแก่โลกนี้พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นหมายความว่าตราบใดหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดายังมีผู้นำมาเล่าสู่กันฟังถ่ายทอดถึงกันและกันมีผู้สนใจใฝ่ฟังรับการถ่ายทอดมาแล้วนำลงสู่การประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามจะพูดจะทำอะไรมีสติสัมปชัญญะให้เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันและกันหวังประโยชน์สุขต่อผู้ได้ยินได้ฟังผู้ที่ได้พบเห็นเมื่อนั้นมันก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์เพื่อเกื้อกูลแก่โลกนี้พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโลกแผ่นดินโลกหมู่สัตว์
โลกคือจิตใจของเราเองถ้ามันมีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าส่องลงไปแล้วโลกแผ่นดินก็อยู่เย็นเป็นสุขคนมีศีลมีธรรมไม่ละโมบโลภมากกินใช้ทรัพยากรของโลกพอประมาณเมื่อคนไม่โลภเนี่ยธรรมชาติก็อยู่เป็นปกติพอทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอต่อการเลี้ยงผลละโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขน้ำมันก็พอใช้น้ำท่าก็พอใช้ไม่เกิดพิษเกิดภัยนึกดูดีๆนะน้ำท่าน้ำห้วยน้ำหนองน้ำคลองน้ำบึงแม้แต่น้ำใต้ดินน้ำบาดาลก็จะพอใช้ถ้าคนไม่โลภเกินแล้วจะมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์ปลอดภัยต่อสรรพสัตว์ด้วยแต่ถ้าคนโลภน้ำท่าก็เป็นพิษกินไม่ได้อาบไม่ได้มีใครกล้าลงอาบแม่น้ำลำคลองบ้างแม่น้ำมูลแม่น้ำฉีแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าฤดูน้ำหลากเราก็กลัวน้ำจากไร่จากนาเพราะยาฆ่าแมลงศัตรูพืชเห็นไหมเพราะคนขาดศีลขาดธรรมจึงก่อเกิดน้ำแบบนี้นึกถึงเมื่อสมัยอาตมาเป็นเด็กน้อยๆเราเล่นน้ำตามงานนาเรากินเลยเล่นไปด้วยกินไปด้วยไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เป็นอะไรเลยฝนตกเราก้มดูดน้ำกินน้ำตามรอยควายสบายสบายวันนี้มีใครกล้าแม้แต่อาบก็เป็นผดผื่นคันเข้าทางผิวหนังเป็นโรคฉี่หนูเลปโตสไปโรซิสเห็นไหมนี่คือเวลาที่ศีลธรรมจืดจางไปจากใจคนหรือใจคนเสื่อมไปจากศีลจากธรรมเพียงแค่น้ำดินล่ะอากาศล่ะพังหมดเลยนะอาหารการกินถ้าคนมีความโลภเห็นแก่ตัวพืชผักปลูกไว้ขายในตลาดเราก็กินลำบากล้างด้วยน้ำเกลือล้างหลายๆน้ำสมัยก่อนล่ะกินเลยจากไร่สดๆติดออกจากขั้วเคี้ยวคร่วม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 กลืนสบายไม่เป็นปัญหาออกจากบ้านจากเรือนปิดประตูบ้านงับประตูบ้านเพียงแค่กลัวหมากลัวแมวจะไปกินของไม่ได้กลัวโจรผู้ขโมยที่จะไปงัดบ้านนอนตามหน้าบ้านนอนแคร่เรือนง่ายๆเนี่ยลากแค่มานอนชมเดือนชมดาวหลับสบายแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงกล้านอนไหมหน้าบ้านเดินในห้างก็ยังเป็นอย่างที่ว่าแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะเสื่อมอย่างเดียวมันสามารถจะดีมาได้ถ้าเราทุกคนน้อมนำศีลธรรมมาสู่ใจเอาใจของเราก่อนเป็นที่ตั้งสร้างความรักความเมตตาความบังดีให้เกิดขึ้นโลกแผ่นดินนี่ก็จะเป็นสุขโลกหมู่สัตว์ก็จะเป็นสุขเพราะมีความรักความเมตตามีความอายชั่วกลัวบาปเป็นเจ้าเรือนในใจใจของเราเองเมื่อมันมีศีลมีธรรมมันก็ไม่ทุกข์มันก็ไม่รุ่มร้อนมันไม่เป็นอะไรเลยเพราะมันคอยให้อภัยมีเมตตาอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบไม่ว่าจะกระทบทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเราพิจารณาตามความเป็นจริงรักษาจิตอย่างไม่ได้จริงๆมีความเมตตามีความให้อภัยถ้ามีธรรมมากกว่านั้น
ละทั้งความยินดียินร้ายอัตสาทะอาทีนวะอัตสาทะคือความยินดีความพอใจก็ละอาทีนวะโทษภัยจากการเห็นการได้ยินเราก็ละเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันไม่มีโทษมันไม่มีคุณฟังดีๆนะมันไม่มีโทษไม่มีคุณอย่างเสียงรีดริ่งเรไรที่มากระทบหูอยู่ตอนนี้ถ้าก้าวกับผมอาตมาภาพหยุดพูดเราก็ได้ยินเสียงรีดริ่งเรไรที่ส่งเสียงอยู่เนี่ยถ้าคนโรแมนติกก็จะบอกว่ามันเพลิดเพลินมันมีความสุขฝ่ายบวกเนี่ยแต่ถ้าคนหงุดหงิดคนไม่ชอบก็รำคาญหรือแม้แต่เราคนเดียวเวลาที่ยุ่งยุ่งจิตมันมืดมันบอดก็หาว่ารำคาญหนวกหูแต่เวลาที่จิตใจสบายสบายมันเพลิดเพลินดีเสียงรีดริ่งเรไรนี้แต่ถ้าเรามีธรรมเสียงก็สักว่าเสียงเสียงก็สักว่าเสียงรูปก็สักว่ารูปกลิ่นก็สักว่ากลิ่นรสก็สักว่ารสสัมผัสก็สักว่าสัมผัสเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่โน้มไม่ดึงไม่หน่วงไม่รั้งเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจให้มันเป็นทุกข์ความยินดีก็เป็นทุกข์เห็นไหมโยมเคยเห็นไหมพระคุณเจ้าเคยเห็นไหมความยินดีความพอใจมันก็เกิดทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานมันเข้าไปเกี่ยวไปเกาะไปยึดเอาไว้ทำไมมันเป็นทุกข์ล่ะอุปาทานความยึดมั่นมันเหนี่ยวมันดึงว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วที่สำคัญมันไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้ยั่งยืนถาวรเลยมันต้องเปลี่ยนแปลงใจเราก็เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นเหนี่ยวรั้งเอาไว้มันก็เปลี่ยนแปลงโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราอนิจจาติสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงถ้าเรามองตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะไม่ทุกข์สัพเพสังขาราอนิจจาติยะธาปัญญายะปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอัฏฐนิพพินทติทุเขเอสมัคโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดเรามาสู่การประพฤติปฏิบัติก็เพื่อสิ่งนี้เพื่อเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาทั้งเราทั้งเขาสังขารที่มีวิญญาณครองสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองเป็นอย่างนั้นแต่มันก็ไม่ง่ายเมื่อเรายังมองไม่เห็นตามความเป็นจริงยังไม่เกิดตาปัญญายังไม่แจ่มกระจ่างก็หน่วงเอาสิ่งทั้งปวงมาเป็นของเราแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นกอดไว้แม้แต่ศัตรูคู่เวรทั้งความยินดีทั้งความยินร้ายถ้าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนแม้แต่ตัวเราแล้วไม่เหนียวไม่รังถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นออกเสียทำอย่างไรมันจะเป็นอย่างนั้นได้ก็อยู่ที่การเจริญสติเจริญสมาธิเนี่ยเราเป็นอยู่ด้วยกันเรามาประพฤติปฏิบัติธรรม
ข่มจิตสำรวมใจให้รู้กายรู้จิตตนเองอยู่เสมอบทบาทบางทีก็อาจแสดงไปตามบทบาทแต่ก็ต้องรู้เท่าทันให้มันทันถ้ามันไม่ทันก็ต้องฝึกต่อไปตราบใดที่สติสัมปชัญญะยังไม่ทันอารมณ์มันก็ต้องทุกข์อยู่ดีรักก็ทุกข์โกรธก็ทุกข์เกลียดก็ทุกข์กลัวก็ทุกข์อิจฉาริษยาก็ทุกข์รู้เองว่าเมื่อเราโกรธแล้วมันเป็นสุขเป็นยังไงมันเดือดร้อนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เรารู้เมื่อเราโกรธเราเกลียดล่ะเมื่อเรารักล่ะกลัวมันจะพัดพรากแล้วก็พัดพรากจริงๆสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อเรามาอยู่รวมกันนี้ในฐานะที่เรากับผมอาตมาภาพเป็นผู้บัญชาการเป็นผู้กำกับการแสดงทั้งหมดก็จึงต้องถือโอกาสนี้ต้อนรับท่านทั้งหลายด้วยธรรมะแล้วก็จะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้แบ่งปันความสุขแก่กันและกันเป็นกัลยาณมิตรให้กันและกันพระคุณเจ้าทั้งสองฝ่ายฝ่ายปกตตาภิกษุก็พยายามทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่เต็มกำลังในการบริการพอที่จะทำอะไรได้ฝ่ายท่านปริวาสิกะก็ขอให้ทำหน้าที่ของตนเองลดมานะละทิฏฐิทำตนเหมือนผ้าเช็ดเท้าโบราณโบราณนี่เมื่อเราจะมาขอประพฤติอุทธานวิธีอยู่ปริวาสกรรมนี่ไม่ใช่กราบธรรมดาได้มากราบเท้าปกตภิกษุกราบเท้าอ้อนวอนขอร้องขอสงจงทำกรรมให้เกล้ากับผมด้วยเพราะเวลานี้เศษส่วนของความเป็นพระภิกษุเนี่ยมันอยู่ที่ฝ่ายเนี่ยฝ่ายกัตตาภิกษุเนี่ยจะให้ความเป็นพระภิกษุกลับคืนสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นี่อยู่กับฝ่ายนี้ความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงสำคัญยิ่งเราทำตัวเหมือนผ้าเช็ดเท้าเหมือนผ้าขี้ริ้วไม่มีค่าเลยแม้แต่เป็นพระมหาเถระเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์ก็ไม่ให้ยินดีต่อการเคารพกราบไหว้ไม่ยินดีต่อการลุกรับอย่าว่าแต่กราบแต่ไหว้ลุกรับแม้แต่ที่นั่งก็ต้องเป็นผู้ยินดีในอาสนะสุดท้ายเราเป็นอุปัชฌาย์เขาบวชพระแม้แต่วันนั้นเราบวชให้ปุ๊บเสร็จออกจากโบสถ์ปั๊บเราอยู่ปริวาสปั๊บต้องไปนั่งต่อพระภิกษุที่เราบวชให้เมื่อวินาทีที่แล้วนาทีที่ผ่านไปเนี่ยรับอาหารก็ทีหลังเขานั่งก็ทีหลังเขาไม่ออกสิทธิ์ออกเสียงอะไรมันเป็นโทษหรือเป็นคุณมันเป็นคุณมหาศาลเลยเมื่อเราทำตัวเหมือนกับผ้าขี้ริ้วไม่มีค่าไม่มีราคายอมได้เช่นนั้นทิฏฐิมานะมันลดลงคุณธรรมจะฟูขึ้นมองให้เห็นเนี่ยถ้าเรามีอัตตาตัวตนทิฏฐิมานะความยิ่งใหญ่เป็นพองขึ้นมาอัตตาตัวตนมันพองขึ้นมาธรรมะเข้าไม่ถึงใจแต่ถ้าเรายอมทุกสิ่งทุกอย่างจะบอกจะตักจะเตือนจะอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อเป็นศีลเป็นธรรมเรายอมรับได้เมื่อใจมันยอมแล้วมันจะเป็นทุกอย่างทำตัวเหมือนกับแก้วเปล่าๆแก้วว่างภาชนะที่หงายขึ้นมารองรับมันจะสบายก็ลองนึกดูว่าเมื่อเรายอมรับจะบอกอะไรจะเตือนอะไรไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนผู้บอกผู้ตักผู้เตือนผู้นำพาฝ่ายปกตตาภิกษุก็จะให้แต่สิ่งที่ดีที่งามมาจากจิตใจที่หวังดีต่อกันทั้งนั้นเมื่อเรารับเอาเราก็จะได้ประโยชน์นิดหนึ่งก็ยังดีสิบวันนี้มันต้องเป็นประโยชน์แน่ๆ
ม่แง่ใดก็แง่หนึ่งจากการเห็นตัวอย่างก็ตามจากการได้ยินได้ฟังก็ตามแน่นอนแหละว่ามันมีทั้งสิ่งที่เราพอใจไม่พอใจทั้งสิ่งที่ดีไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราก็เอาไปเป็นตัวอย่างว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำไม่ควรพูดสิ่งนี้มันดีมันงามมันเป็นประโยชน์เราก็นำไปปรับใช้ในชีวิตเราไปพัฒนาวัดชุมชนบ้านเราที่เราอยู่เราแสวงหากัลยาณมิตรแสวงหาครูบาอาจารย์แสวงหาธรรมะเข้าสู่จิตใจของเรานี่เบื้องต้นนะยอมรับทำตัวเหมือนกับผ้าขี้ริ้วไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยแต่เราไม่ได้ข่มกันหรอกเราคือพี่คือน้องดูแลกันอย่างดีนั่นแหละเท่าที่จะทำได้แต่สิ่งที่จะขอร้องก็คือความสงบความเงียบสงัดอย่างเมื่อเช้านี่ว่าถ้ามันพอเป็นไปได้ทำทางจงกรมตรงที่เรากางเต็นท์กางกดได้5เมตรก็ดี10เมตรก็ดีกวาดไว้ไม่จำเป็นก็จะไม่ตัดต้นไม้มองหาเอาฝ่ายญาติโยมผ้าขาวเมชีอุบาสกก็เหมือนกันเงียบอุบาสกนี่รวมกันอยู่ก็ระวังอย่าพูดเสียงดังฝึกตนเองนะอย่าปล่อยใจตามอารมณ์อยากพูดอะไรก็พูดจะส่งเสียงดังก็ทำเลยไม่เอาแม่ขาวเมชีเราก็เหมือนกันต้องการให้เรามีความเงียบมีความสงบมีความเป็นระเบียบที่สุดความเป็นระเบียบนั่นเป็นศีลนะความเป็นระเบียบสำรวมระวังความสำรวมความระวังมันเป็นศีลด้วยเป็นสมาธิด้วยสติก็จะดีขึ้นสัมปชัญญะก็จะดีขึ้นปัญญาก็จะดีขึ้นเพราะมันจะมีความละเอียดมีความละเอียดมีความรอบคอบมีความระมัดระวังอยู่ตรงนั้นถ้าไม่จำเป็นเราจะไม่พูดไม่คุยถ้ามีเรื่องราวสมควรจะพูดเราก็พูดกันเบาๆถ้ากระซิบได้ก็ดีเด้ออย่าจับกลุ่มอย่าคลุกคลีเราเอาให้เต็มที่เอาประโยชน์ให้เต็มที่จากที่นี่ให้ได้ไม่อยากให้ใครเขาดูถูกแต่มาได้ยินเต็มหูนะมีบางคนเขาบอกว่าไม่เหมาะที่จะมาเข้าปฏิบัติธรรมแบบนี้เขาดูหมิ่นเอาไว้นะไม่เหมาะที่จะมาอยู่งานปฏิบัติธรรมกับคนเยอะๆเพราะแม่ขาวแม่ชีพูดมากชอบคุยแล้วก็ไม่เรียบร้อยไม่สำรวมอาบน้ำอาบท่าตากผ้าตากอะไรก็ไม่เรียบร้อยไม่เก็บไม่ทำความสะอาดไม่สมกับมาปฏิบัติธรรมบางทีตักอาหารก็ตักเยอะๆอันนี้ไม่ใช่ป่าวาวเองนะได้ยินมาอย่างนั้นตักอาหารไม่รู้จะกินกี่วันตักครั้งหนึ่งจะกิน3วันหรือยังไงแบบนี้เขาก็ว่าอาตมาได้ฟังแล้วก็คิดว่าเออมันจะถูกจะผิดก็ช่างเถอะเมื่อมันได้ยินอย่างนี้ก็ต้องบอกกันเตือนกันเพราะเรามีศักดิ์ศรีในฐานะของพุทธบริษัทฐานะของผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่ให้ความโลภมันมีอำนาจเหนือจิตเหนือใจจนเราทำอะไรให้เขาดูหมิ่นดูแคลนได้พระคุณเจ้าญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเราเป็นพี่เป็นน้องแล้วในขณะเดียวกันเรากำลังรับผิดชอบพระศาสนาเรากำลังรักษาพระศาสนาของพระพุทธเจ้าถ้าศาสนาต้องโดนทำร้ายทำลายพังไปต่อหน้าต่อตาเราจะโทษคนอื่นไม่ได้เลยนะถ้าประเทศไทยจะเกิดอุบัติเหตุพุทธศาสนาต้องหมดไปจากพื้นแผ่นดินนี้
เราจะไปโทษคนอื่นไม่ได้โทษพี่น้องต่างศาสนาไม่ได้เลยเพราะพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าศาสนาพุทธจะเสื่อมจะเจริญนี่มันขึ้นอยู่กับพุทธบริษัททั้งสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่ไม่เกี่ยวกับใครเลยถ้าเราไม่ตระหนักในหน้าที่ไม่ทำหน้าที่ของตนเองให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหลายคนไม่ได้เข้าวัดเลยนะปีหนึ่งไม่ได้เข้าวัดเลยนะจะไปวัดเฉพาะงานศพคนสนิทหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงไปบางทีก็ไม่รู้ไปวัดแต่ไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธไปเพื่อดูหมอไปดูฤกษ์ยามจะปลูกบ้านจะแต่งงานลูกสาวลูกชายไปเจิมรถไปขอหวยไปรดน้ำมนต์ไปสะดอกเคราะห์ไปเสริมดวงไปสั่นเซียมซีมันเกี่ยวกับพุทธศาสนาไหมเนี่ยไม่เกี่ยวเลยมันเป็นศาสนาเนื้องอกเป็นสิ่งแอบแฝงเราทำอย่างนั้นแล้วเราได้อะไรขึ้นมาทำมาไม่รู้กี่ปีแล้วเราฉลาดขึ้นไหมรู้เหตุรู้ผลยอมรับความเป็นจริงไหมว่าชีวิตมันมีแก่มีเจ็บมีตายทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอันใดไว้ก็ย่อมได้รับผลกรรมนั้นไม่ใช่กรรมคนอื่นไม่ใช่พระเจ้าโดนบันดาลไม่ใช่พรหมลิขิตเรากรรมไฟเหยียบไฟจะปฏิเสธความร้อนก็ไม่ได้เราตักเกลือแล้วก็โยนใส่ปากปฏิเสธความเค็มก็ไม่ได้เมื่อเราทำกรรมดีสร้างกรรมดีด้วยกายวาจาใจอย่างที่เราทำอยู่ในเวลานี้จะปฏิเสธความสุขใจความอิ่มใจมันก็ไม่ได้จะปฏิเสธความเจริญรุ่งเรืองแห่งจิตวิญญาณโลกนี้โลกหน้ามันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะเราสร้างเหตุของความดีญาติโยมก็เห็นอยู่เมื่อเรายิ้มให้เพื่อนเพื่อนก็ยิ้มให้เราลองดูสิเมื่อเราปรารถนาดีในใจจากใจของเราจริงๆมีความหวังดีต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายที่มาร่วมประพฤติปฏิบัติด้วยกันเนี่ยเราส่งจิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยความหวังดีปรารถนาดีต่อกันพลังแห่งความดีมันจะถึงกันพลังบุญจากใจเขาก็จะท้อนสู่ใจเราแต่ถ้าเรามีเจตนาไม่ดีเพ่งโทษออกจากใจเราดูสิไม่คิดดีกับคนนี้ไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากนั่งใกล้ลองดูสิใจเราเป็นพิษสื่อของใจมันก็จะสะท้อนกลับมาตมามีความหวังมีความปรารถนาว่าโลกทั้งใบจะต้องมีความสงบโลกทั้งใบจะต้องมีสันติสุขสันติภาพด้วยการเริ่มจากใจของเราเองให้มีศีลมีธรรมมีความรักมีความเมตตาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมีเมตตาเป็นอปัญญาเมตตาสมัญญาอัปปมัญญากว้างไกลไปพูดก็ให้มาจากความเมตตาจะคิดก็มาจากความเมตตาจะกระทำอะไรลงไปก็ให้มีความเมตตาปรารถนาดีต่อกันเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณฉะนั้นจึงขอกับพระคุณเจ้ากับญาติโยมทั้งสองฝ่ายถ้าจะพูดจะจากันก็พูดจากันพอสมควรเบาๆอย่าเอิกกระเริกอย่าเฮฮาอย่าจับกลุ่มอย่าคลุกคลี
ญาติโยมก็เหมือนกันอย่าให้เขาพูดแล้วมันเป็นความจริงอย่าให้มันได้ยินอีกครั้งที่สองที่สามว่าพวกเราผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่เอาจริงเอาจังไม่เป็นระเบียบพยายามให้เรามีความสะดวกสบายพอสมควรเพื่อให้มันเกิดสัปปายะผู้ที่แข้งขาไม่ดีก็ให้นั่งเก้าอี้ไม่ผิดอะไรแต่ก่อนไม่ได้แต่วันนี้ให้เรานั่งเก้าอี้สบายสบายเคารพในธรรมให้นั่งเก้าอี้ได้เป็นระเบียบที่มันกว้างๆเราห่างๆกันก็ได้ถ้าคนยังไม่เยอะให้ลมมันผ่านสองวันมานี้อากาศเริ่มอบอ้าวให้ลมมันผ่านจะลุกจะนั่งจะไปจะมาเนี่ยให้ระวังเสียงเราจะรบกวนคนอื่นเดินผ่านหน้าผ่านตาคนอื่นไปจะก่อรำคาญให้คนอื่นบุญเราก็จะหล่นบุญเพื่อนก็จะหล่นพระคุณเจ้าก็เหมือนกันถือโอกาสพูดวันนี้ไว้ก่อนว่าเวลาที่เข้าสู่ลานธรรมเนี่ยถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆเราจะไม่ลุกผมไปเห็นที่อื่นผมก็หงุดหงิดเหมือนกันแล้วก็มองไปว่าแล้วเราจะรักษาพระศาสนาได้อย่างไรอย่างเวลาแสดงธรรมเราเทศไปเป็นแค่30นาทีแล้วพระคุณเจ้าเดินเข้าเดินออกทั้งที่พักมาแล้ว20นาที30นาทีก่อนฟังเทศฟังเทศเป็นแค่20นาทีลุกไปแล้วไปทำไมจำเป็นขนาดนั้นใช่เดียวใช่ไหมถ้ามันปวดหนักปวดเบาทนมันได้ทนไปก่อนถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันจะราดออกมาก็ไปด้วยความเคารพถ้าเราลุกไปแบบนั้นหนึ่งและไม่เคารพในธรรมไม่จำเป็นต้องเคารพผู้แสดงธรรมหรอกไม่จำเป็นเลยแต่เคารพในธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เคารพในธรรมถ้าผมจำไม่ผิดไม่ใช่พระอานนท์ก็พระสารีบุตรแสดงธรรมอยู่ในธรรมศาลาพระพุทธองค์เสด็จไปแล้วไม่กล้าที่จะเข้าไปในนั้นยืนอยู่ข้างนอกเพราะถ้าพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปปั๊บการแสดงธรรมจะต้องสะดุดลงผู้แสดงธรรมก็ต้องเงียบต้องหยุดพระภิกษุทั้งหมดก็ต้องรองรับต้อนรับองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์ก็เคารพธรรมะขนาดนั้นไม่เสด็จเข้าไปท่ามกลางภิกษุบริษัทกำลังแสดงธรรมจนกระทั่งแสดงธรรมจบลงพระสารีบุตรออกมาพบมาเห็นถามว่าพระองค์เสด็จนานมาเสด็จมานานแล้วหรือพระพุทธเจ้าข้าเราเสด็จมานานแล้วยืนจนปวดหลังเห็นไหมแล้วเราจะเดินไปเดินมาโดยไม่ใส่ใจเราจะรักษาพระศาสนาส่งต่อลูกหลานอย่างไรเมื่อเวลาพักเราไปเลยไม่อยากไปก็ไปไม่ใช่ว่าเวลาพักแล้วก็มานั่งเหยียดแข้งเหยียดขาหรือทำอะไรเล่นๆพอฟังธรรมแล้วก็ลุกไปแล้วจะหาความเจริญได้จากไหนอันนี้ในที่นี่ขอแล้วว่าคุณเจ้าไปที่ไหนก็ให้เป็นอย่างนั้นขอให้ถือเป็นระเบียบของเราเลยเป็นอุดมการณ์ของเราเลยไว้ในใจเนี่ยแล้วเราจะไม่พูดไม่คุยอยู่ในปกในซุ้มก็ต้องห้องน้ำห้องท่าก็ต้องช่วยกันดูแลเป็นวัดของเรานะครับไม่ใช่วัดของผมไม่ใช่วัดของบ้านโนนสังแต่เป็นของเราทุกท่านที่นี่เป็นพุทธสถาน
เป็นอารามของพระพุทธเจ้านะครับเป็นวัดของพระพุทธเจ้าดินทุกเม็ดฟางทุกเส้นต้นไม้ทุกต้นไฟทุกหลอดน้ำทุกหยดถ้วยจานอะไรทุกอย่างทั้งหมดนี้เป็นของพระพุทธเจ้าเลยเรากำลังใช้สมบัติของพระบรมศาสดาเราจะต้องรักษาเหมือนกับชีวิตของเราของสงฆ์ไม่ให้ตกหล่นไม่ให้เสียหายถ้าเราเห็นว่าห้องน้ำมันไม่สะอาดมันสกปรกถังน้ำขันน้ำมันไม่สะอาดทำเลยครับขัดเลยสีเลยทำความสะอาดในขณะที่ขัดห้องน้ำขัดขันขัดถังกวาดถนนหนทางแล้วท่านจะเห็นว่าใจท่านมีความสุขลองดูก็ได้เรารู้สึกว่ามันมีความสุขรู้สึกว่ามันเอิบอิ่มขึ้นมาในใจเวลาตักอาหารไม่ได้เสียดายนะเราจะกินอีกเท่าไหร่มันก็ไม่หมดเดินเข้าไปโรงครัวเนี่ยมันเต็มอยู่ข้าวสารก็ไม่รู้มาจากไหนเยอะผักผลไม้ก็เยอะถามทางโรงครัวถามทายกว่าได้ซื้ออะไรไหมเนี่ยได้ซื้อมะละกอเพียงแค่2 ถุงมันไม่ได้เสียดายอะไรญาติโยมยังจะเอามาอีกเยอะถ้าเราสงบเราตั้งใจเจริญภาวนาทำวัดสวดมนต์สงบสำรวมแผ่บุญแผ่กุศลมันจะเยอะกว่านี้อีกเราจะได้ไปแบ่งปันโรงพยาบาลด้วยโรงเรียนด้วยนั่นบุญทุกท่านบุญทุกคนมารวมกันเทวบุตรเทวดาผู้มีสัมมาทิฏฐิเขาจะคอยช่วยเหลือคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนเขาก็อยากได้บุญด้วยเราต้องอดทนอดกั้นร่วมแรงร่วมใจกันคนละไม้คนละมือเราบอกว่าศาสนานั้นศาสนี้ศาสนานั้นกำลังรุกรานพวกเราเขาก็ทำหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาพี่น้องมุสลิมพี่น้องชาวคริสต์ก็ทำหน้าที่ในการเผยแผ่เหมือนกับพวกเราพระภิกษุไปเผยแผ่ยุโรปอเมริกาธรรมทูตออกไปต่างประเทศเราก็บุกรุกเหมือนกันแต่ด้วยความเป็นจริงไม่มีใครบุกรุกใครทำหน้าที่ของตนเองไปเพราะอาหารบางอย่างมันจะถูกปากคนนี้ไม่ถูกปากคนนั้นศาสนามันดีหมดเพราะต้นบัญญัติมาจากความหวังดีความเมตตาต่อกันศาสนาสอนให้รักผู้อื่นเห็นใจผู้อื่นแล้วทำลายตัวตนซะเหมือนกับโยมจากฝรั่งเศสเขาก็เกิดในศาสนาคริสต์เติบโตมาท่ามกลางศาสนาคริสต์แล้ววันนี้เข้ามาปฏิบัติธรรมเราก็ยังยินดีเราก็พอใจอย่างวันก่อนๆที่ผมว่าโยมต้าเกิดในศาสนาคริสต์ตั้งแต่เกิดแล้วก็เคยปฏิญญาณว่าจะไม่เปลี่ยนศาสนาจริงจังด้วยพี่ชายก็เพื่อนนะเป็นบาทหลวงหลายๆคนมาครั้งล่าสุดก็ยังว่าถามเพื่อนแล้วตอบไม่ได้แล้วก็อยากศึกษาพุทธศาสนาได้เจริญสมาธิเขาก็เป็นสมาธิแล้วนะอยากศึกษาพระพุทธศาสนาอยากรู้เรื่องคุยกับเพื่อนทำงานด้วยกันรุ่นพี่ผมอยากศึกษาพระพุทธศาสนามันจะเป็นยังไงแล้วก็มีคนหนึ่งยื่นหนังสือให้ถ้าอยากศึกษาพุทธศาสนาเอาไปเลยหนังสือเล่มนี้เขียนโดยท่านพุทธทาสภิกขุคู่มือมนุษย์หนังสือเล่มแรกของพุทธศาสนาที่โยมต้าชาวคริสต์ได้อ่านคู่มือมนุษย์เขียนโดยหลวงปู่พุทธทาสแล้วพระคุณเจ้าญาติโยมรู้ไหมว่าใครเป็นคนยื่นหนังสือเล่มนั้นให้ชาวมุสลิมคนอิสลามยื่นหนังสือของพระพุทธศาสนาให้ชาวคริสต์อ่านแตกแยกตรงไหนธรรมะไม่มีศาสนา
ธรรมะเป็นสัจธรรมเป็นสากลยิ่งใหญ่ไหมอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าค้นพบมันมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าทุกสมุทัยนิโรธมักมีองค์แปดปฏิจจสมุปบาทสัจธรรมความจริงทั้งหมดเนี่ยมีก่อนพระพุทธเจ้ามีก่อนโลกลูกนี้จะเกิดขึ้นก่อนที่จักรวาลจะเกิดขึ้นอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีอยู่แล้วแต่ผู้ที่ค้นพบจนถอดถอนกิเลสตัณหาหมดสิ้นไปจากดวงจิตดวงใจของพระองค์คือพระพุทธเจ้าค้นพบคนแรกแล้วก็นำมาบอกมาสอนพวกเราเป็นเหมือนกับเปิดของที่ปิดหงายของที่คว่ำบอกทางแก่คนหลงทางจุดแสงสว่างในที่มืดคนที่มองเรื่องนี้ชัดเจนแล้วก็เผยแผ่ธรรมได้ผลที่สุดอันนี้ความเข้าใจผมแล้วก็เชื่อมากๆเลยว่าที่เปิดหัวตรงนี้เนี่ยคือพม่าจำชื่อไม่ได้ทั้งหมดมาจำเอาตรงที่ท่านอุบาขินท่านอุบาขินแล้วก็มาท่านโกเอ็นกาเป็นคณะพระสงฆ์ที่สืบมาแล้วก็มาถึงญาติถึงโยมโกเอนก้ารับเปิดในการสอนปฏิบัติพระกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยทั้งคริสต์ทั้งอิสลามทั้งพราหมณ์ฮินดูทั้งซิกทั้งคนไม่นับถือศาสนาใดๆเลยแต่สุดท้ายก็คือสอนคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เองเราอยู่ที่นี่ก็ลองมาปฏิบัติร่วมกันใช้สติปัฏฐานสติปัฏฐานทั้งสี่นี่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าผู้ที่มีบารมีเต็มเปี่ยมแล้ว7 วันบรรลุธรรมเลยบารมีล้นแล้วนะเต็มแล้วนะเหมือนกับดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำแสงอาทิตย์สาดส่องมากระทบดอกบัวดอกบัวจะบานทันทีคนที่บ่มบารมีมาทานศีลภาวนาเนคขัมมะอะไรก็แล้วแต่พอสมควรเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ย7 วันบรรลุธรรมน้อยไปกว่านั้น7 สัปดาห์ น้อยไปกว่านั้น7 เดือนน้อยไปกว่านั้น7 ปี7 ปีไม่มีอะไรเลยต้องถึงแน่ๆโสดาบันเนี่ยสติปัฏฐานทั้ง4มีกายกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเริ่มต้นจากกายานุปัสสนาเราจะดูอะไรล่ะดูกายผมขนเล็บฟันหนังกายคตาสติก็ได้ดูการเคลื่อนไหวสัมปชัญญะบัพพะคูเหยียดก้มเงยกระดิกพลิกแพงลืมตาอ้าปากกระพริบตาจะถอยไปข้างหลังจะเดินไปข้างหน้ารู้หมดเหมือนหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนออานาปานบัพพะดูลมเข้าลมออกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้จะใช้พุทโธกำกับยุบหนอพองหนอกำกับสัมมาหลังกำกับก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ตีกันไม่เถียงกันมันเป็นเรื่องไม่รู้แต่ด้วยความเป็นจริงมันก็อันเดียวกันเมื่อจิตเข้าไปถึงความสงบหรือไม่สงบสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับจิตเมื่อเรารู้กำหนดรู้ลงไปความสุขก็ตามความทุกข์ก็ตามหรือกลางๆ ก็ตามเป็นเวทนานุปัสสนาเมื่อมาถึงเวทนาเนี่ยมันจะไม่เถียงกันแล้วเพราะมันอารมณ์เดียวกันรสชาติอันเดียวกันเมื่อมันละเอียดลงไปก็จะเห็นจิตด้วยบางทีมันเกิดพร้อมกันถ้าคนอบรมมาดีนี่เห็นพร้อมกันทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมจิตตอนนี้มีราคะหรือไม่มีราคะมีความโกรธหรือไม่มีความโกรธมีปฏิฆะหรือไม่มีความโลภหรือไม่หรือไม่มีมีความกลัวหรือเปล่ามีความหวาดระแวงหรือเปล่าเห็นจิตตรงนั้นจิตเศร้าหมองหรือจิตเบิกบานแล้วเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนค่อยๆฝึกค่อยๆฝนค่อยๆอบรมเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น
ลุ่มลึกไปโดยลำดับลาดเอียงไปโดยลำดับไม่โกรกชันเหมือนภูเขาขาดดังนั้นวันนี้นะเวลานี้นะเราเริ่มต้นแล้วผู้มาก่อนสมาทานก่อนเลยจริงๆเราจะขึ้นปริวาสวันพรุ่งนี้วันที่15แต่ผู้มาก่อนผมต้องการให้ได้ประโยชน์มากขึ้นนับราตรีล่วงหน้าไปเลยไม่ได้เสียประโยชน์เราปฏิบัติก่อน14วันนี้ก็ขึ้นไปก่อนพรุ่งนี้เป็นวันจริงผู้ครูบาอาจารย์มาทีหลังค่อยว่ากันอีกทีผู้มีธุระภาระไม่ได้ปกปิดไว้ก็16ก็ยังได้17ก็ยังได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าเรามาก่อนเริ่มปฏิบัติจริงๆนะมันทั้งสองส่วนเรื่องวินัยก็เรื่องหนึ่งเรื่องธรรมะก็เรื่องหนึ่งบางท่านอาจจะไม่มีอะไรเลยสะอาดบริสุทธิ์มาดีแต่เราต้องการมาประพฤติปฏิบัติผมก็ต้องพยายามให้สถานลานธรรมตรงนี้ธรรมสภาลานหินโค้งตรงนี้บริเวณวัดป่าโนนกุดลมทั้งหมดให้เป็นแหล่งรวมของผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้ต้องการขัดเกลาจิตใจตนเองยกระดับดวงจิตดวงใจของตนเองให้มันสูงขึ้นสะอาดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นเมื่อดวงจิตดวงใจมีความสะอาดบริสุทธิ์เราสงบแล้วเย็นแล้วคนรอบข้างก็เย็นด้วยนั่นแหละจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์เพื่อเกื้อกูลแก่โลกนี้พร้อมทั้งเทวดาทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาสาธุกับพระคุณเจ้าทั้งสองฝ่ายญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาภาคขาวแม่ชีทั้งที่ฟังอยู่ในวัดป่าโนนกุดลมนี้แล้วติดตามอยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุก็ตามทางเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ตามขออนุโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลายท้ายที่สุดขอรัตนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้สร้างได้ทำได้บำเพ็ญเพียรมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยเอื้ออำนวยหนุนทรงให้เราท่านทั้งหลายจงมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุญาติโยมคุกเข่าขึ้นจะได้ไปพักผ่อนหลับนอนพรุ่งนี้ฟังเสียงระฆัง3เราก็รีบมาเด้อไม่คุยไม่เสียงดังมาก่อนก็กราบพระแล้วก็นั่งภาวนาเลยเอาเตรียมกราบกราบกราบไปพักไปค่อยๆเดินรองเท้าเด้อเราไม่ใส่เข้ามาในลานธรรมถ้าเราจอดถอดไว้ที่ปกที่ซุ้มก็ได้ไม่ต้องเอามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเช้ามันจะมาปนกับชาวบ้านแล้วมันจะหลงจะลืมซะเดินเท้าเปล่ามาพระธุดงค์ท่านยิ่งเดินเท้าเปล่าแดดร้อนๆท่านก็ทนเราไม่ต้องเอามาเนอะพระคุณเจ้าก็เหมือนกันนะครับไม่ต้องใส่มาก็ได้ถอดไว้ที่ปกที่ซุ้มเลยนะถ้าเท้ามันเจ็บหรือมันมีปัญหามีบาดมีแผลก็ใส่มาแล้วก็ถอดไว้ใกล้ๆนิดหนึ่งไม่ต้องมาทางขึ้นนะครับตรงถนนมาเดินใกล้ๆถนนแล้วก็ถอดไว้ที่ใดที่หนึ่งอย่ามาใกล้ลานธรรมทั้งสองฝั่งถ้าไม่ใส่มาเลยก็จะดีที่สุดเราใส่เวลาเข้าห้องน้ำเท่านั้นก็น่าจะดีนะครับนิมนต์นะครับปกตาภิกษุทั้งสองฝ่ายเราจะขึ้นวัดเลยนะครับ15:00แล้วนิมนต์นะครับขึ้นข้างบนคงจะรู้เรื่องรู้ราวแล้วว่าหน้าที่ของเราคืออะไรนับกันด้วยนะครับ
ปูสารมาแล้วบ่อยู่ในนอกปูสารปูไร่อยู่แล้วปูมีฝ่ายหนึ่งดูแลข้างนอกคู่บาไส้คู่บาแจ็คคู่บาซูรี่เฮ็ดล้านถ้ำอยู่บ่อยู่ที่ภูเขานะครับเปลี่ยนบรรยากาศ2 ปีมาแล้วเราตีละครั้งตี3พอตี4เราจะเดินจงกรมไปที่ภูเขาไปนั่งอยู่ที่นู่นพอสว่างแล้วก็เก็บวัดแล้วก็เดินจงกรมกลับมามันสวยอะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันสวยบางเวลามันเหมือนอยู่อินเดียเลยบรรยากาศเช้าบางวันเนี่ยมันจะมีน้ำหมอกมีสายหมอกสลัวแล้วก็มีเสียงกาว่าวร้องโอ้นึกถึงอินเดียมันมีความสุขอะครับพอมีเสาอโศกขึ้นตรงนั้นเนี่ยเห็นดวงอาทิตย์กำลังโผล่ขึ้นมาตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยหอกำลังมาอามามามาคูบาแจ็คคูบาซูรี่คูบาไส้เห็นบ่พระคุณเจ้าที่ยังไม่ได้ขึ้นปริวาสนะครับไปนั่งอยู่ข้างล่างมีไหมถ้ายังไม่ขึ้นโบสถ์นะครับนิมนต์ครับนิมนต์ขึ้นมานิมนต์ขึ้นมาผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นโบสถ์นะครับนิมนต์ขึ้นข้างบนนะครับไปนั่งยนมูเสยสมาทานถิ่มซื้อๆได้ประกอบอันนี้มนต์นะครับขึ้นมาเลยนะครับที่ยังไม่ได้ขึ้นโบสถ์นะครับขอแล้วยังไม่ได้สวดมีไหมอันนี้มนต์ขึ้นข้างบนนี่ครับมาเลยอย่าไปซ่อนกกใหม่เลยเว้ยรอไม่เป็นไรนะครับใจเย็นสบายสวดไปกี่รูปนะครับสวดไปแล้วเท่าไหร่ผู้สวดก็ต้องหูครูเอ็มเมื่อท่านอยู่เนาะลงทะเบียนไว้72ที่นั่งข้างบนนี่ที่มาเมื่อคู่นี่ลงทะเบียนได้ยังครับลงแล้วเนาะกี่รูปครับลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้สวด1ยกมือครับยกมือหน่อย4เนาะแสดงว่าสวดไปแล้ว68จริงไหมครับเนี่ยลองนับดูสินับลงไป3มหอดขออนุญาตนะครับขออนุญาตนับหลวงปู่ศรีเด้อตีละครั้งเด้อตี3
บางรูปก็ว่าตีสองเคืองเป็นยังเปิ่นว่าเอาอยู่ว่ะโอ้ยซ้ำตีสามกับพ่อละให้มันนอนขนตามุกมุกนอนหลวงปู่เนาะตีสามครั้งหนึ่งสองโมงครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่นะซื้อจังได้ก็คู่บาเปิดเครื่องนี่ไหมเออถาวรนะขออภัยเดี๋ยวผมลืมไปถ้าเราจะเปิดนะเขาเจ็ดโมงครึ่งเปิดเสียงธรรมะได้แล้วก็เฝ้าอยู่ตรงนี้เจ็ดโมงครึ่งเราเปิดแล้วก็เจ็ดโมงห้าสิบห้าห้าสิบประมาณห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดแล้วก็เงียบสองโมงเนี่ยเราผ่อนเสียงลงให้ระฆังดังนะนะพอตีระฆังแล้วก็จะลองเชิญโยมมาคุยนะคือตอนนี้นะครับผมทุกที่ก็ทำไว้ดีแล้วทำดีแล้วแต่วัดป่านนท์กลมบุคลากรเรายังไม่ได้ครับบุคลากรตอนนี้นี่คุณภาพเสื่อมมากผมก็เสื่อมพระนี่ยิ่งแทบไม่มีเลยโยมก็ไม่มีโดยเฉพาะคนที่จะพูด70ก็อาจจะมาอย่างไรก็ไม่รู้เนาะไม่เป็นไรถ้า70สวดหมดทุกรูปไหมครับหรือขอเฉยๆขอแล้วแต่ยังไม่ได้สวดมีไหมมันมีเนียนน้ำบ่เนียนมีบ่เออก็เนียนไปนอนซะ70เป็นบ่คือบางทีก็ต้องการเห็นอยู่วัดพระเยียวนะครับอยู่วัดพระเยียวเห็นโยมพูดโอ้ประทับใจเด้โยมคุณครูเนี่ยพูดน้อยๆแต่มันงดงามนะครับโน้มน้าวจิตใจได้เลยที่นี่ก็มีครูเยอะอยู่แต่ไม่ได้ฝึกไม่ได้เห็นบรรยากาศก็เลยอยากให้ลองทำอาจจะเป็นผู้หญิงนะครับมากล่าวอะไรต้อนรับพี่น้องฝ่ายอุบาสิกานะครับไม่ใช่ว่าอะไรเอะอะก็มีแต่อุบาสกเตรียมตัวไหว้พระถวายสังฆทานนะโมตัสสะนะโมตัสสะอยู่หันแม่นอยู่ว่าวันสมปล่อยวันนั้นนั่นวะพระคาวะโตพระคาวะโตสัมมาสัมมาโอ้ยตั้งนโมกับตั้งเองบ่เปลี่ยนไว้พร้อมกันก็ว่าบ่ได้บ่เว้ยเธอสิไหว้สังฆทานปานหลวงพ่อขอนแก่นเพิ่นล่ะรับแล้วจงฉันเราว่าหลวงพ่อเราขี้ข้านถาพ่อใหญ่ท่าโยกขอพระสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขหลวงพ่อเล่าขี่ข้านถาพ่อท่ายกว่าขอพระสงฆ์จงรับซึ่งพระทหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายรับแล้วจงฉันเนาะหมดต้องว่าต่อแล้วขี่ข้านถาไว้แล้วว่าสิบอกยังหลายไห้ก็ไห้โลดตัวว่าสันว่าตรงนี้นะครับพระคุณเจ้าที่นั่งรูปสุดท้ายตรงนี้พรุ่งนี้เช้าไม่นั่งตรงนี้เด้อเปิดตรงนี้ให้มันโล่งเผื่อโยมก็จะเข้ามาเราก็ต้องการให้โยมอันนี้ไม่ใช่ประจบประแจงหรอกครับผมนี่ยิ่งแอนตี้แต่มาเวลานี้ใจคนมันเป็นทุกข์ใจเขาใจเราโลกร้อนนะครับคนเป็นทุกข์ทำอย่างไรก็ได้ให้โยมเขาชุ่มชื่นหน่อยให้เขามีความสุขหน่อยอะไรพอเราจะอนุเคราะห์เกื้อกูลให้เขาครับมันไม่เลยเถิดไม่เกินไปอย่างมาถือพานดอกไม้เพราะเงินมันหายากกึ่งที่เรารู้ได้มาทีละเล็กทีละน้อยทีละบาท2บาทแล้วมาสละเป็นน้ำปานะเป็นอาหารมาเป็นกำลังให้เราแล้วให้สิ่งตอบแทนคือโยมมีความสบายใจกลับไปสู้การสู้งานดูแลครอบครัวต่อไปเมื่อใจสบายแล้วเนี่ยเราพูดธรรมะเขาก็รับได้
รับได้มันเข้าสู่จิตใจเขาก็ไปถึงลูกถึงหลานครอบครัวก็มีความสุขด้วยแต่ก่อนผมก็ทำลายมากไม่พอใจก็บ่นก็ว่าเอาตนเองเป็นที่ตั้งไม่รู้ผิดรู้ถูกแต่ก็ยังดีอยู่บุญยังมีอยู่ที่โยมยังพอดูแลมาได้ถึงวันนี้เอาเงินมาให้เป็นร้อยเป็นพันแล้วเราพูดกระแทกไปแล้วมันเจ็บโอ้มันไม่ถูกเลยพระพุทธเจ้ายังถนอมน้ำใจเนี่ยเรานึกดูได้ครับพระพุทธเจ้ายังให้กำลังใจกับผู้กับคนดูก่อนน้องหญิงครับเรามานั่งอย่างนี้ถ้านั่งหลับงึบๆโยมก็เหี่ยวแล้วแต่ถ้าเรานั่งนิ่งๆโยมก็สุขใจครับเหมือนเป็นบุญตรงนี้จึงต้องเปิดไว้กว้างมาทางนี้ ถ้าตอนนี้กำลังเข้าสู่โครงการจากวัดบันดาลใจนะครับ5ปีตอนนี้เขาขอเพื่อจะเลื่อนระดับมาเป็นวัดศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศมี3วัดนะครับคัดมาจากวัดบันดาลใจเนี่ยมีวัดชนประธานรังสฤษฎิ์นนทบุรีแล้วก็วัดศรีทวีนครศรีธรรมราชแล้วก็วัดเราเนี่ยครับเป็นวัดที่3เขามาขอนะครับทางอาสมศีลวัดบันดาลใจสสสผมว่าไม่รับเขาก็ตกใจแล้วเสียใจด้วยเพราะเขาก็คาดหวังว่าเราจะเป็นแบบอย่างให้ได้แล้วคุยกันหลายรอบพอตกลงแล้วก็ต้องทำจริงนะครับเดือนพฤศจิกายนหรือเปล่าครั้งแรก27-28พฤศจิกาแล้วก็มา27-28มกราเราก็คงต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมอยู่ประมาณนู่นครับเดือนกันยาถึงจะมาดูได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างร่วมกันคือเขาต้องการว่าถ้าวัดเป็นวัดแล้วเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้เราจะฟื้นทั้งกระดานคำว่าฟื้นทั้งกระดานคือวัดทุกวัดในประเทศไทยจะฟื้นมาด้วยกันลุกมาด้วยกันลุกขึ้นมาแล้วก็เดินไปพร้อมกันเลยศาสนาก็จะแข็งแกร่งมั่นคงนะครับแล้วก็คิดว่าเขาคงมาดูเราอยู่ในช่วงงานนี้ได้ทราบข่าวว่าทางรายการคนค้นคนอยากจะมาถ่ายทำในกิจกรรมของเราด้วยประสานอิงคณันแต่ยังไม่ได้ประสานที่ผมนะครับมาพร้อมแล้วใช่ไหมขาดผู้ใดนี่เบิ่งกันคู่พระเอ็มอยู่ไสนะผู้สวดย่างดีคู่พระเอ็มทายถอดนี่ครับผมว่าคันในโลกเนี่ยมีการประกวดคนนอนหลับเนี่ยผมวัดผมต้องได้โล่เลยครับคู่ใบเอ็มเนี่ยนะห้อยคันขึ้นรถเนี่ยนับหนึ่งว่าทั้งสามครับมิด นอนทับมือเจ้าของมือใครมาสองหลอบหลับจังได้สิหลับขักหลับเนี่ยเว้ากันอยู่นี่มึงเว้ากันอยู่ซื่อๆเนี่ยเอามิดเดี๋ยวไปแล้วน้ำได้เหยียดหลดบ้าเงิดนะครับไปเทศน้ำผมกาสิเมื่อยนะครับเพชรเวียกเฮ็ดงานตลอดนะบางเทือสองมือนะครับมิดอยู่หันหลังเสียงนาฬิกาปลุกผมอยู่กุฏิผมแต่ก่อนเราอยู่พุ่นครับกุฏิหลังที่สามห่างกันดังหึ่มหึ่มทศนาฬิกาดังมันเป็นอีหยังหนอผมไปโถนาฬิกาก็ตั้งอยู่หูกลางโดมพร้อมอยู่ในกุฏิพร้อมบ่ฮู้เรื่องดึงขาเป็น10นาทียังมื่นตาพะวะไปเว้ยว่ามันตายเว้ยว่านอนหยังนอนคักนอนแหน่ผมก็อยากเปลี่ยนคือเล่าอยู่มันคือสิสวงดีว่านอนอิ่มคักครบแล้วเนาะบ่มีไผอีกตัวนี่นับอาจารย์กลับมาเบิ่งจักรูป
อันนี้รูปรออยู่อันนี้ผมผาสีขีมานั่นได้ไปสีใหม่มาอีกแล้วปานกระป๋อมปากาตาภิกษุ29รูปนะครับอย่าไปเข้าปกเข้าซุ้มกันเด้อพระใหม่อาจจะไม่รู้นะข้อวัดปฏิบัติของเราก็คือต้องบอกวัดถ้ามีอคันตุกะมาเราก็ต้องบอกวัดนะไม่ต้องบอกวัดแล้วก็อยู่ในการดูแลของสงฆ์เราจะไม่ออกนอกบริเวณวัดเป็นเด็ดขาดนะครับแล้วก็ไม่เข้าชายคาเวลาเพื่อนพักอยู่ในปกในซุ้มเพื่อนกันมันจะไปนอนน้ำกันโอ้ยท่านย่านผีผมมานอนเป็นหมูแมนเด้แต่ถ้าห้องน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นไม่เป็นไรเด้อเข้าห้องน้ำนะไม่เป็นไรแล้วพรุ่งนี้เช้าระฆังดังเราก็ต้องมานะครับเพราะเราไม่แน่ใจว่าบางทีอาการตุกะครูบาอาจารย์ที่จะมาเข้าปริวาสเพราะวันเราเข้าจริงๆคือวันพรุ่งนี้ครับท่านอาจจะเดินทางมาถึงตีสามมาถึงตีสี่มาถึงตีห้าตีห้าครึ่งเนี่ยหกโมงมาถึงสว่างมาถึงเวลาไหนเราก็จะบอกเวลานั้นฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่เป็นฝ่ายอยู่หน้าศาลาเนี่ยปู่บุญมีครูบาก๊อปพวกนี้ครูบาจินเนี่ยต้องไปอยู่ศาลานอกเด้อไม่ต้องมานั่งสมาธิตรงนี้ตั้งแต่ละครั้งดังเลยไปอยู่ศาลานอกถ้ามีพระมีครูบาอาจารย์เข้ามาก็ต้องรีบนำเข้าลานธรรมเลยพวกเราอยู่ที่นี่ก็ต้องอยู่พร้อมนะครับต้องอยู่พร้อมคือกระตือรือร้นเอาครับบอกวัดครับนิมนต์ขออนุญาตครูบาอาจารย์นะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรูปนี้ท่านสวดแล้วใช่ไหมเอิ่นแต่ผู้บัตรท่านสวดขึ้นมากเมื่อได้บอกผู้สวดแล้วลงไปเราอยู่28เนาะนิมนต์ครับครับพร้อมแล้วนิมนต์กราบครับท่านธรรมยังพุทธสาภควาโตบุพภาคณมการังคโรมาเสงมุตสาภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสาภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปริวาสังสมาธิยามิวัตตังสมาธิยามิทุติยัมปิปริวาสังสมาธิยามิวัตตังสมาธิยามิตติยัมปิปริวาสังสมาธิยามิวัตตังสมาธิยามิอหังพันเตสัมภะหุลาสังฆาทิเสสาอาปัตติโยอาปัตชิงอาปัตติปริยันตังเอกัจจังชานามิเอกัจจังนะชานามิรัตติปริยันตังเอกัจจังชานามิเอกัจจังนะชานามิอาปัตติปริยันตัง
เอกัจจังสรามิเอกัจจังนะสรามิรัตติปริยันตังเอกัจจังสรามิเอกัจจังนะสรามิอาปัตติปริยันเตเอกัจเจเวมติโกเอกัจเจนิเพมติโกรัตติปริยันเตเอกัจเจเวมติโกเอกัจเจนิเพมติโกโสหังสังขังตาสังอาปัตตินังสุทันตะปริวาสังยาจิงตัสเมสังโฆตาสังอาปัตตินังสุทันตะปริวาสังอัฏฐาสิโสหังปริวาสามิเวทยามหังพันเตเวทยติติมังสังโฆทาเรตุครับครับสามครั้งครับครับอันนิมนต์นะครับพระปริวาสนิมนต์พักครับคอยฟังเสียงระฆังตีสามนิมนต์ปัตตภิกษุครับหันหน้ามาทางนี้คุยกันน้อยหนึ่งปิดเครื่องซะอุปเอ็มปิดถ่ายทอดซะ